การยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นการยื่นตามกฎหมายปปช.การนับอายุนายกกี่ปีแล้วครบ8ปีเมื่อไหร่เป็นการนับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคำถามก็คือในความเป็นรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือวางหลักไว้อย่างไรก็แล้วแต่มันมีผลผูกพันและอยู่เหนือทุกกฎหมายใช่ไหมครับประเด็นนี้เป็นเรื่องเครียดมันตามหลอกหลอนของคนบางคนค่ะลุงตู่วิบากกรรมท่าทางแกจะเยอะนะเออช่วงนี้มาลุมพ้นจากคดี8ปีก็นึกว่าจะจบได้ไปต่อแล้วไงถึง68คุณจะจบไหมปรากฏว่ามันมีประเด็นใหม่ตามมาหลอกหลอนอีกค่ะเป็นประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะใครเข้ามาเป็นนายกต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมใช่ค่ะทุกครั้งที่รับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งนายกก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมนี่เป็นขั้นตอนกระบวนการค่ะปปช.เขาบอกไว้ใช่ไหมโอเคเอาเลยนะย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยาค่ะศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี8ปีใช่ค่ะ8ปีลุงตู่เริ่มนับปีไหนสิ้นสุดครบ8ปีปีไหนอะไรประมาณนั้นนับ62สิ้นสุด68เราทุกคนก็นึกว่าจบวิบากกรรมของลุงตู่แกคงจะสิ้นสุดตรงนั้นเอาหน้าได้ไปต่อแค่ปี68ก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีที่ไหนได้ยังเหลือเกียรติยศยังเหลือทางลงจากหลังเสือแบบหล่อๆเท่ๆถูกไหมที่ไหนได้มันมีประเด็นยื่นบัญชีทรัพย์สินขึ้นมาหลอกหลอนอีกหนึ่งเรื่องย้อนกลับมาตามอีกรอบต้องย้อนกลับไปดูประเด็นต่อสู้คดี8ปีของลุงตู่นิดหนึ่งแกยกประเด็นอะไรขึ้นมาต่อสู้คดี8ปีอ่ะมาดูกันจำได้ใช่ไหมคะนายกขัดตอนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าลุงตู่ยกประเด็นนายกขัดตอนขึ้นมาสู้ค่ะลุงตู่บอกว่าลุงตู่เป็นนายก3ช่วงช่วงแรกเรียกว่านายกครั้งที่1ค่ะเข้ามาเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญนะคะฉบับ2557ค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคม2557เข้ามาเป็นนายกช่วงที่2เรียกมันว่านายกเฉพาะการตามอันนี้ยึดตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะคะเมื่อวันที่6เมษายน2560ค่ะที่ว่าเฉพาะการหมายถึงเป็นนายกตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับมังกรมีชัยใช่ค่ะ2560ค่ะช่วงที่3ที่เข้ามาเป็นนายกเรียกว่านายกครั้งที่2ใช่ค่ะไม่ได้เรียกว่านายกครั้งที่3ค่ะในข้อต่อสู้ของลุงตู่เรียกมันว่านายกครั้งที่2เข้ามาเป็นนายกครั้งที่2ตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะคะเมื่อวันที่9มิถุนายน2562 62คือปีที่มีการเลือกตั้งใช่ค่ะมีการเลือกตั้งแต่งตั้งนายกอย่างเป็นทางการแล้วสภารัฐสภาก็โหวตให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกใช่ค่ะโอเคที่สวมีสิทธิ์โหวตด้วยดังนั้นในข้อต่อสู้ของลุงตู่แบ่งการเป็นนายกออกเป็น3ช่วงค่ะครั้งที่1เฉพาะการและครั้งที่2ในข้อต่อสู้ของลุงตู่ระบุว่าความเป็นนายกมันได้ขาดตอนหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557สิ้นสุดและเริ่มบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่2560ค่ะดังนั้นจากครั้งที่1มาที่เฉพาะการความเป็นนายกมันได้ขาดตอนนับรวมไม่ได้พูดง่ายๆมันขาดตอนจะนับความเป็นนายกต้องนับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60ใช่ค่ะ6เมษายนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี57ต้องไม่นับไม่นับเพราะมันขาดตอนจึงเป็นที่มาของวาทกรรมนายกขาดตอนแต่คราวนี้เมื่อเป็นนายกขาดตอนสนุกสิครับค่ะการเริ่มนับความเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเริ่มนับปี60ใช่ไหมล่ะค่ะถูกต้องค่ะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยตามคือไหลตามประเด็นต่อสู้ของลุงตู่ก็เชื่อเรื่องนายกขาดตอนรับฟังแล้วก็วินิจฉัยตามนั้นในความเป็นนายกขาดตอนคราวนี้มันก็เกิดประเด็นขึ้นมาสิเมื่อความเป็นนายกมันขาดตอนการเข้ามาเป็นนายกตอนที่2ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560คุณต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินใหม่หรือเปล่าเพราะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเหนือรับหนึ่งใหม่ไงมาเริ่มใหม่ไงเพราะคุณขาดตอนจากช่วงนั้นไปแล้วอะจะเอาการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินครั้งแรก57เมื่อปี2557ยื่นไปแล้วจะยึดเอาตรงนั้น
มาเป็นสรณะและถือเอาว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินในตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปแล้วนั้นไม่ได้ค่ะนี่คือประเด็นที่กลับมาตามหลอกหลอนเราจะต่อสายไปที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับเลขาธิการปปช.นะคะคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรประสาประชาชนเขาสงสัยว่าในเมื่อนายกขัดตอนแล้วแปลว่าต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่ในปี2560ใช่หรือไม่ไม่ไงใช่หรือไม่ไม่ไง57เอามานับรวมได้หรือไม่ปปช.จะว่าอย่างไรการนับอายุความเป็นนายกนับตามรัฐธรรมนูญใช่ค่ะรัฐธรรมนูญการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นการยื่นตามกฎหมายปปช.ค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีจุดที่มาบรรจบกันถูกไหมใช่ค่ะไม่งั้นมันจะย้อนแย้งกันคนก็จะงงๆว่าจะยึดอันไหนอันนี้แบบอันนี้แบบโอเคสักครู่นึงกำลังต่อสายไปที่เลขาธิการปปช.ค่ะเรื่องของเรื่องนะปปช.นั่นแหละจะต้องเป็นคนฟันธงออกมาอธิบายกับสังคมตกลงยังไงมันยังไงไปที่ท่านเลขาธิการปปช.เลยนะคะคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับไปที่ประเด็นไฮไลท์เลยนะครับเข้าประเด็นเลยศาลรัฐธรรมนูญเข้าวินิจฉัยว่าความเป็นนายกของลุงตู่มันขาดตอนเป็นที่มาของวาทกรรมนายกขาดตอนเมื่อขาดตอนการเข้ามาเป็นนายกตอนที่2ก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินใหม่ประเด็นนี้ปปช.มองอย่างไรครับอธิบายอีกทีสิครับเชิญค่ะก็คือต้องย้อนกลับไปเดิมก่อนนะครับเพราะว่าปปช.ก็มีอำนาจตีความวินิจฉัยตามพรบ.ปปช.นะครับที่บัญญัติมาใหม่ครับครับพรบ.ปปช.มันก็มีบทเฉพาะการไว้สำหรับการอันยื่นต่อเนื่องนะครับเพราะในบทเฉพาะการก็บอกการยื่นบัญชีที่ได้ยื่นไว้แล้วนะครับก็ให้ถือเป็นการยื่นบัญชีตามพรบ.นี้แล้วก็ต้องมานั่งสู่กฎหมายใหม่ครับคือว่ามันก็จะมี2ช่วงช่วงระหว่างคาบเกี่ยวกฎหมายเก่าปี2แก้ไขเพิ่มเติมกับกฎหมายฉบับใหม่ปี61ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะครับโดยนัยยะของมันเนี่ยนะครับการที่จะวินิจฉัยว่ากรณีการเข้าดำรงตำแหน่งกับการพ้นเนี่ยในลักษณะกฎหมายใหม่เนี่ยในมาตรา105จะเขียนไว้หรือว่าเจตนารมณ์เนี่ยไม่ต้องการให้ยื่นซ้ำก็ถือว่าเมื่อมีการยื่นไว้แล้วนะครับแม้จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับแต่ใครเดือนได้กลับได้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือได้ตำแหน่งใหม่ภายใน1เดือนเนี่ยคุณนั้นไม่ต้องยื่นบัญชีอันนี้หลักการกฎหมายใหม่นะครับภายใน1เดือนเหรอฮะภายใน1เดือนถ้าพ้นจากตำแหน่งเดิมแล้วก็ย้อนไปดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งถ้าภายใน1เดือนไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอีกครั้งนึงครับอันนี้ตามกฎหมายใหม่นะครับมาตรา105นะครับเขาระบุว่าในกรณีตามอนุ1อนุ1ก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับหรือการเมืองเนี่ยถ้าพ้นจากตำแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใหม่ภายใน1เดือนผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะกรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีเข้าดำรงตำแหน่งใหม่แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นไปเป็นหลักฐานกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ในหลักการกฎหมายใหม่อันนี้เราก็ย้อนกลับมาดูของเดิมที่มีการวิจัยอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างปวช.ต่างสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ในหลักการอย่างไรก็ดีนะครับในการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเคารพว่าสมมติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับก็ต้องผูกพันองค์กรอื่นนะครับแต่เนื่องจากคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีแนววินิจฉัยไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าการยื่นบัญชีเนี่ยทางท่านนายกก็ยื่นบัญชีเอาไว้เป็นหลักฐานไม่ใช่ไปยื่นนะครับแต่มันมีประเด็นปัญหาว่าบัญชีที่ยื่นไว้เนี่ยจะต้องประกาศเปิดเผยหรือไม่นะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการปปช.มองว่าเมื่อเป็นตำแหน่งที่มันต่อเนื่องกันนะครับเป็นตำแหน่งที่ต่อเนื่องกันก็ไม่จะเป็นต้องประกาศเปิดเผยแต่ไม่ใช่ว่านายกไม่ยื่นบัญชีนะครับท่านยื่นบัญชีแล้วในตำแหน่งทั้งที่ชมองว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะต่อเนื่องไม่ต้องยื่นบัญชีก็ได้ท่านก็ยื่นเป็นหลักฐานนะแต่ก็เหลือแต่ในส่วนของคณะกรรมการปปช.ที่จะวินิจฉัยว่าเอ๊ะบัญชีที่ยื่นมาเนี่ยนะครับถือเป็นบัญชีกรณียื่นเข้ารับตำแหน่งใหม่และต้องประกาศเปิดเผยไหมอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยครับครับแต่คราวนี้ประเด็นที่จะขบวนให้มันเห็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นการยื่นตามกฎหมายปปช.การนับอายุนายกกี่ปีแล้วครบ8ปีเมื่อไหร่เป็นการนับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคำถามก็คือในความเป็นรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือวางหลักไว้อย่างไรก็แล้วแต่มันมีผลผูกพันและอยู่เหนือทุกกฎหมายใช่ไหมครับ
ถ้าโดยหลักคำวิจัยของศาลรูนเนี่ยมีผลผูกพันทุกองค์กรนะครับตามหลักนะครับผมอยู่เหนือแต่อยู่เหนือทุกกฎหมายนะฮะอยู่เหนือทุกกฎหมายนะครับและโดยหลักถ้ากฎหมายเราจะแยกต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับครับก็ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือตีความตามรัฐธรรมนูญว่ากรณีของลุงตู่เนี่ยความเป็นนายกของแกเนี่ยมันขาดตอนวาทกรรมนายกขาดตอนขาดเป็น2ตอนในแต่ละตอนนั้นมันจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่นๆอย่างเช่นการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรืออะไรต่อมีอะไรหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลวินิจฉัยของคณะกรรมการปปชแล้วนะในแนวการกฎหมายเนี่ยเมื่อมันมีการวินิจฉัยมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับไปดูว่าสิ่งที่กรรมการปปชวินิจฉัยเนี่ยมันขัดหรือมันแย้งแล้วก็คำวินิจฉัยของทางศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่ท่านวินิจฉัยออกมาแล้วเรื่องผลของความต่อเนื่องเริ่มนับอายุของนายกรัฐมนตรีเริ่มนับเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยมันจะกระทบต่อการวิจัยของคณะกรรมการที่ผ่านมาหรือไม่นะครับมันก็จะมีผลอันเดียวว่าและบริษัทบัญชีเนี่ยจำเป็นต้องประกาศเปิดเผยไหมครับครับโอเคฟังดูตามนี้หมายความว่าคณะกรรมการปปช.ก็คงจะต้องเอาคำวินิจฉัยคดี8ปีของลุงตู่มาสังเคราะห์กันอีกทีแล้วก็ย้อนกลับมาดูแนวการตีความกฎหมายแนวปฏิบัติตามกฎหมายของทางปปช.อีกทีเรื่องบัญชีทรัพย์สินถูกต้องไหมฮะครับเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการปปช.ชุดใหญ่สัปดาห์ไหนครับที่วางที่พอดเรื่องเอาไว้ครับผมยังคงยังตอบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับประมวลเรื่องขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่ตำแหน่งเดียวนะครับมันมีหลายตำแหน่งที่มีลักษณะแบบนี้นะครับของการเมืองนี้ก็จะเป็นชุดเลยครับผมโอเคจะได้เคลียร์สักทีเดียวเลยนะจะได้เคลียร์สักทีเดียวเลยครับเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งนายกนะรองนายกประวิตรรัฐมนตรีบางคนอย่างเช่นพลเอกอนุพงศ์ที่ต่อเนื่องกันมาผูกขาดตำแหน่งมาทอหนึ่งมาตั้งแต่ยุคคสช.ถึงปัจจุบันก็อยู่ในประเด็นเดียวกันก็คือมันจะต้องยื่นใหม่หรือไม่อะไรประมาณนั้นถูกไหมครับผมครับรองนายกขาดตอนหรือไม่รัฐมนตรีขาดตอนหรือไม่ไม่ใช่แค่นายกขาดตอนอย่างเดียวโอเคโอเคอันนี้ชัดเจนว่าทางกรรมการปปช.ชุดใหญ่จะเอาเรื่องนี้มาพิจารณากันอีกทีว่าจะต้องทบทวนแนวการตีความแนวปฏิบัติหรือไม่นะฮะเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะว่าปปช.ก็อยู่ที่คณะปปช.นะครับคือวันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยคงจะสั่งเคาะคำวินิจฉัยส่งเสนอขึ้นไปส่วนการแนวทางต่อไปจะเป็นยังไงคณะกรรมการปปช.จะเป็นคนพิจารณาอีกทีนึงคือตอนนี้ผมยังจริงด่วนที่จะสรุปคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะไม่ใช่นะครับผมแต่จะชงเรื่องขึ้นไปก่อนนะคะอยู่ที่ตอบคณะกรรมการจะว่าไงรีบสังเคราะห์ก็ดีนะคุณธีวัชชัยยิ่งนานจะยิ่งวิพากษ์กันเยอะลากนานบกไว้นานสังคมก็จะนินทาปปช.อยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ดีรีบสรุปก็ดีเหมือนกันครับก็คงมีปัญหาอย่างเดียวครับว่าแต่คิดว่าการยื่นบัญชีก็เป็นเรื่องปกติของทุกท่านอยู่แล้วทุกท่านที่ยื่นบัญชีไม่ได้ขัดกฎหมายอะไรนะครับเพียงแต่มาอยู่ที่ว่าพอยื่นมาแล้วจะประกาศเปิดเผยยังไงนะครับซึ่งบัญชีทุกท่านเนี่ยผมคิดว่าเคยประกาศเปิดเผยผลมาเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนนะครับครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านเลขาครับขอบคุณขอบพระคุณนะคะครับเลขาที่การปปช.นะคะคุณนิวัชชัยเกษมมงคลค่ะรอปปช.ก่อนประเด็นวินิจฉัยหมายถึงสภาประชาชนใจเย็นๆสภาประชาชนทั้งหลายไม่ใช่สภาไม่ใช่สภาแห่งไหนนะไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญในที่นี้หมายถึงสภาประชาชนใช่ศาลประชาชนโปรดอดใจรอง่ายๆก็คือสังคมนี่แหละใช่อดใจรอปปช.นิดนึงเดี๋ยวสังเคราะห์เรื่องขึ้นไปนะคะสังคมเขามีคำถามสังคมเขาไม่เข้าใจก็ในเมื่อความเป็นนายกมันขาดตอนไปแล้วก็ในเมื่อความเป็นนายกศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่ามันต้องแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1จบไปแล้วตามรัฐธรรมนูญฉบับ2557ตอนที่2ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ค่ะมันขาดตอนมันขาดออกจากกันการนับความเป็นนายกต้องนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560มีผลบังคับใช้ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสารนูนบอกแบบนั้นค่ะตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าค่ะไม่นับมันขัดตอนไงจะมานับรวมได้ยังไงดังนั้นสังคมย่อมมีข้อสงสัยแล้วการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินให้สาธารณะได้รับรู้
มันก็ต้องขัดตอนไปด้วยตำแหน่งมีความมั่งคั่งขนาดไหนความมั่งคั่งของคุณมาจากไหนมันควรจะขัดตอนด้วยมันควรจะขัดตอนได้ไงมันควรจะขัดตอนด้วยไงต้องนับใหม่สิยื่นตามรัฐธรรมนูญ2557ไปแล้วใช่ไหมใช่60เข้ามาอีกทีปี60ก็ต้องยื่นอีกทีหรือไม่ใช่เพราะมันขาดตอนไงประชาชนเขาเข้าใจแบบนั้นรออดใจรอนะคะสภาประชาชนทั้งหลายอดใจรอปปช.จะมีคำตอบให้ค่ะ